ทีนี้มาดูหัวข้อที่สองนะครับที่เราจะเรียนกันในเรื่องของแรงมวลและการเคลื่อนที่นะครับนั่นก็คือความหมายของมวลแล้วก็น้ำหนักนะครับมวลในที่นี้นะก็หมายถึงสภาพการต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุสมบัติของมวลอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาใช้เรียกกันก็คือความเฉื่อยนะครับสมบัติการต้านการเปลี่ยนสภาพในที่นี้ก็หมายถึงว่ามวลยิ่งมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งเปลี่ยนสภาพยากขึ้นเท่านั้นนะยกตัวอย่างเช่นคนที่นะมีมวลมากหรือว่าวัตถุที่มีมวลมากเนี่ยนะครับเราจะทำให้วัตถุตัวนั้นเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้หรือเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ได้นะครับมันต้องใช้แรงมากนะอย่างเช่นรถสิบล้อนะครับเราจะผลักให้มันเคลื่อนที่กับรถจักรยานอันนี้เปรียบเทียบง่ายๆเลยมวลทั้งสองเนี่ยต่างกันมากเลยนะครับเราจะผลักให้จักรยานเคลื่อนที่กับผลักให้รถสิบล้อเคลื่อนที่รถคันไหนมันจะเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าถ้าผลักด้วยแรงเท่ากันก็แน่นอนถูกไหมรถจักรยานมันเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าด้วยแรงที่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปเลยนะครับมวลมากความเฉื่อยก็มากถ้าความเฉื่อยมากเนี่ยมันก็เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ได้ยากนะเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ในที่นี้ไม่ใช่แค่ว่าในกรณีที่หยุดนิ่งแล้วก็เคลื่อนที่ไปนะหมายถึงกรณีที่นะวัตถุกำลังเคลื่อนที่อยู่นะครับเราจะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่หรือแม้กระทั่งเราจะทำให้มันหยุดเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เช่นกันนะครับการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ก็คือจากเคลื่อนที่อยู่นะจากเคลื่อนที่อยู่ทำให้หยุดนะตัวนี้ก็คือการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่หรือการที่วัตถุหยุดนิ่งการที่วัตถุหยุดนิ่งนะการที่วัตถุหยุดนิ่งแล้วทำให้เคลื่อนที่อันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะก็คือการทำให้วัตถุเปลี่ยนทิศทางนะการทำให้นะการทำให้วัตถุนะครับเปลี่ยนทิศทางตัวนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่นะครับในส่วนของนะการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่นะครับนี้เราจะเปรียบเทียบนะครับระหว่างสองอย่างนะฮะนั่นก็คือมวลกับน้ำหนักครับเวลาเราใช้คำเนี่ยนะครับในชีวิตประจำวันทั่วไปเนาะเราจะนะครับถนัดพูดคำว่าน้ำหนักมากกว่าเนาะเวลาเราไปซื้อของซื้ออะไรก็ตามเนาะเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับว่าเป็นคำที่ใช้โดยทั่วไปเนาะในชีวิตประจำวันเราจะเรียกน้ำหนักในหน่วยกิโลกรัมนะเช่นคนนี้มีน้ำหนัก80 กิโลกรัมนะหรือว่าผลไม้ลูกนี้มีน้ำหนัก2 กิโลกรัมอะไรเงี้ยปลาตัวนี้มีน้ำหนัก5 กิโลกรัมอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยในทางฟิสิกส์นะครับน้ำหนักมันจะมีหน่วยเป็นนิวตันนะน้ำหนักมันจะมีหน่วยนิวตันแต่ไอ้ที่หน่วยเป็นกิโลกรัมจริงๆอ่ะมันคือมวลนะครับมวลจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมแต่ว่าน้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตันเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยเปลี่ยนตัวนี้นิดนึงนะครับแก้ไขตัวนี้นิดนึงเป็นสัญลักษณ์ W นะน้ำหนักสัญลักษณ์เป็น W นะครับ W ตัวใหญ่น้ำหนักเป็นแรงชนิดหนึ่งนะก็เลยมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับโอเคนะน้ำหนักนะครับจะมีค่าเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับค่า G นะขึ้นอยู่กับค่า G หมายถึงก็ขึ้นอยู่กับ
แรงโน้มถ่วงของดวงดาวนะในแต่ละพื้นผิวในแต่ละที่นะครับถ้าสมมุติว่าวัตถุอยู่บนดวงจันทร์อย่างเงี้ยค่า G มันลดลงใช่ไหมครับค่า G มันลดน้อยลงแต่ว่าน้ําหนักของวัตถุก็ต้องลดน้อยลงด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลดน้ําหนักนะครับก็เนี่ยนั่งยานอวกาศออกไปชั่งน้ําหนักที่นอกโลกนะครับก็จะทําให้เรามีน้ําหนักที่น้อยลงแต่มวลของเรายังมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะมวลไม่ว่าจะอยู่ดาวไหนนะครับมวลจะมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเรามีมวล60 กิโลกรัมเนี่ยเราก็ยังจะมีมวล60 กิโลกรัมณดาวอื่นนะแต่น้ำหนักนะครับถ้าน้ำหนักเราจะคูณค่าจีเข้าไปเนี่ยสมมติค่าจีบนโลกเป็น10 เมตรต่อวินาทีกำลังสองเนี่ยนะครับเรามีมวล60 กิโลกรัมน้ำหนักเราก็จะเป็น600เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าน้ำหนักหรือว่า W เนี่ยมันจะเท่ากับมวลคูณความเร่งนะหรือ W เท่ากับ mg นั่นเองโอเคนะ W เท่ากับ mg นะครับตัวนี้ต้องเราต้องเจอประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประการที่สามนะครับประการที่สามเนี่ยน้ำหนักเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับเพราะว่ามีทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางทิศทางของน้ำหนักก็มีทิศลงตั้งฉากกับพื้นโลกเสมอน้ำหนักจะมีทิศลงเสมอนะครับแล้วก็มวลเนี่ยประการที่สามมวลเป็นปริมาณสเกลาร์นะมีแค่ขนาดนะไม่บอกทิศทางเนาะนะโอเคนะครับดูในส่วนของข้อต่อไปเนาะอันนี้ก็เป็นรูปของนะครับลักษณะของมวลมากกับมวลน้อยอันนี้ครูก็อธิบายไปแล้วนะครับมวลมากมันก็จะต้านการเคลื่อนที่มากถูกไหมต่อให้ใช้แรงผลักมากก็ตามนะครับมันก็จะต้านการเคลื่อนที่มากอยู่ดีถ้ามวลน้อยนะครับมวลน้อยมันก็ต้านการเคลื่อนที่น้อยนะครับโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับครูจะพูดเฉพาะในคีย์เวิร์ดที่สำคัญแค่นั้นนะครับแต่อันนี้เป็นในส่วนของการทดลองนะครับหวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันนะครับสัญลักษณ์ต่างๆนะสัญลักษณ์ต่างๆนะครับมวลเนี่ยนะเขาจะใช้เป็นตัว M นะเป็นตัว M เล็กนะครับย่อมาจาก mass mass นะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับส่วนน้ำหนักนะก็คือสัญลักษณ์ก็คือตัว W ใหญ่นะครับนะมีสมการด้วยนะนะสมการ W เท่ากับ mg นะครับ g ก็คือค่าความเร่งโน้มถ่วงนะครับมีหน่วยเป็นนิวตันเพราะว่าน้ำหนักนี้ก็เป็นแรงอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ดูที่แบ่งงานนะครับดูที่แบ่งงานเขาบอกว่าปริมาณใดในทางฟิสิกส์นะที่บอกให้เราทราบว่านะวัตถุมีความเฉื่อยมากหรือน้อยนะครับเราก็ตอบลงไปมวลนะครับมวลทําให้เราทราบว่าวัตถุนั้นเนี่ยมีความเฉื่อยมากหรือน้อยนะเพราะว่ามวลมากความเฉื่อยก็มากนะครับส่วนมวลน้อยความถี่ก็น้อยนั่นเองนะครับโอเคนะส่วนข้อสองนะครับเขาบอกว่ามวลขนาด10 กิโลกรัมเนี่ยเมื่อนำมวลนี้ไปวางไว้บนดวงจันทร์เนี่ยซึ่งมีค่า G เป็น 1.6 เท่าของโลกมวลนี้จะมีขนาดเป็นกี่กิโลกรัมแน่นอนมวลมันมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับมวลมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมวลก็จะยังมีขนาดเท่าเดิมนะครับก็คือ10 กิโลกรัมเหมือนเดิม10 กิโลกรัมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเขาถามหาน้ำหนักนะน้ำหนักจากเดิมเนี่ยถ้ามันอยู่บนโลกเนี่ยมวล10 กิโลกรัมเนี่ยมันจะมีน้ำหนักก็คือ10 คูณ 10นะก็คือ100 นิวตันใช่ไหมฮะ100 นิวตันบนโลกอันนี้คือค่า G นะจาก W เท่ากับ mg นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าบนดวงจันทร์ค่า G เปลี่ยนไปน้ำหนักก็เปลี่ยนไปครับน้ำหนักก็จะเป็น
10คูณกับค่า G บนดวงจันทร์ก็คือ1.6เท่าของโลก1.6เท่าของโลกก็คือ1.6คูณอะไร6คูณ10นะนะไม่ใช่1.6เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะ1.6เท่าของค่า G บนโลกนะครับก็1.6คูณ10แล้วก็จะเป็น10คูณ16เท่ากับ160นิวตันนะอันนี้อาจจะเป็นหมายถึงดวงดาวของบริวารดวงดาวอื่นๆนะครับอาจจะเป็นดวงจันทร์ไททันของดาวพฤหัสก็ได้โอเคทีนี้ต่อไปนะครับต่อไปข้อที่สามนะเขาบอกว่าวัตถุมวล5 กิโลกรัมเนี่ยเมื่อนำไปวางไว้ที่ขั้วโลกเหนือนะครับซึ่งมีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ9.8เมตรต่อวินาทีนะวัตถุนี้จะมีน้ำหนักกี่นิวตันเขาถามหาน้ำหนักใช่ไหมครับน้ำหนักก็คือตัว W ตัว W ก็มีสมการว่า W เท่ากับ mg W เท่ากับ mg แล้วก็แทนเข้าไป m ก็คือมวลมวล5 กิโลกรัมก็คูณเข้าไป5คูณกับค่า G ณบริเวณนั้นนะบริเวณที่ขั้วโลกเหนือก็คือ9.83ได้เท่าไหร่นักเรียนก็ลองคูณออกมานะครับตอบหน่วยนิวตันนะตอบหน่วยนิวตันนะครับหน่วยนิวตันก็คือตั้งชื่อตามเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับส่วนข้อ4นะครับจงอธิบายความหมายของมวลนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรนี่นักเรียนก็ลองอธิบายมานะเนี่ยครูก็ได้พูดไปแล้วนะครับลักษณะของมวลโอเคข้อ5นะครับเดี๋ยวครูจะไกด์ให้นะวัตถุชนิดเดียวกันถ้านำไปวางยังบริเวณที่ต่างกันมากๆนะครับเช่นผิวของโลกและผิวของดวงจันทร์จะทำให้วัตถุนั้นมีน้ำหนักและมวลเป็นอย่างไรก็อธิบายไปแล้วนะครับน้ำหนักมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยขึ้นอยู่กับค่า G ถ้าเราเอาไปวางไว้คนละบริเวณเนี่ยคนละบริเวณของดวงดาวเนี่ยนะครับหรือวางไว้คนละดวงเลยดาวคนละดวงเลยน้ำหนักก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับแต่มวลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ยังคงที่นะครับเหมือนความรักของครูที่มอบให้กับนักเรียนนะเนี่ยก็คงที่เสมอไม่เปลี่ยนไปนะครับยกเว้นเวลาที่นักเรียนไม่ส่งงานแค่นั้นแหละข้อที่6นะครับข้อที่6ข้อที่6เขาบอกว่ามวล5 กิโลกรัมวางไว้ที่พื้นโลกนะครับกับวัตถุมวล20 กิโลกรัมวางไว้ที่ผิวของดวงจันทร์นะซึ่งค่าแรงโน้มถ่วงเป็น1/6เท่าของโลกนี้เป็น1/6นะครับวัตถุใดจะมีน้ำหนักมากกว่าเราก็หาน้ำหนักของ2บริเวณนี้ออกมาอันนึงวางอยู่บนโลกนะครับปึ๊บแต่น้ำหนักหรือว่า W เนี่ยมีทิศลงเสมอนะครับ W เท่ากับ mg อันนี้บนโลกนะแต่นี้บนดวงจันทร์ครับ W เท่ากับ mg ดวงจันทร์โอเคg ก็เป็น g ของโลกนะครับแล้วก็แทนสมการออกมาก็จะได้ W เท่ากับ5คูณอะไรฮะคูณค่า G บนโลกก็คือ10เนาะก็ได้ออกมานะครับได้น้ำหนักออกมา50นิวตันมวลที่วางไว้บนโลกก็คือมวล5 กิโลกรัมนะส่วนมวล20 กิโลกรัมนะมวล20 กิโลกรัมเนี่ยนะครับจะวางไว้บนผิวดวงจันทร์นะก็จะได้ W ออกมาเท่ากับ20คูณค่า G ของดวงจันทร์ซึ่งค่า G ของดวงจันทร์มันเท่ากับ1/6ของ G โลกโอเคเราก็แทนค่า G โลกเข้าไปครับก็จะเป็น20คูณ
1/6คูณกับ0ก็คือ10นะตัวนี้เป็นเท่าไหร่ครับ200ส่วน6ถูกไหม63เป็น1863เป็น18ก็ประมาณ3.3ใช่ไหมครับนะ33.33ไปเรื่อยๆนะหน่วยนิวตันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยว่าวัตถุที่วางอยู่นะครับวางอยู่บนผิวโลกเนี่ยนะจะมีน้ำหนักมากกว่าในวัตถุบน5 กิโลกรัมเนี่ยโอเคนะนะส่วนความหมายของความเฉื่อยนะครับนักเรียนก็ลองอธิบายมานะครับความเฉื่อยก็คือการต้านการเปลี่ยนสภาพของวัตถุโอเคนะ